เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBBTV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศหรือรับชมรับฟังทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโญสตะสารต่อโดยพระครูพลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชาศรีโรครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาตอบปัญหาให้กษัตริย์ทุกชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ตามที่มีข่าวปลอมออกมาในสื่อออนไลน์คือใน Facebook และใน LINE ว่าวัดสังฆทานมีผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน300รายนั้นเป็นข่าวปลอมซึ่งเกิดจากผู้ที่ไม่หวังดีหรืออาจจะเกิดจากผู้ที่ไม่ตรวจสอบข้อมูลในการปล่อยข่าวสารดังกล่าวดังนั้นข้อเท็จจริงก็คือมีการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่วัดสังฆทานเพื่อหาผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 แต่ผลการตรวจสอบไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใดดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ทำการโพสต์ทำการแชร์ได้หยุดการกระทำเพราะจะมีความผิดตามกฎหมายต่อไปนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์ขอนมัสการครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูปรัตน์ไพรินทร์สิริวัฒโนพระมหาเถรานุเถระวเถระทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังรายการธรรมะสว่างใจ ก็ถือว่าเป็นโชคดีเป็นบารมีเป็นบุญกุศลของพวกเราเนาะการได้ฟังธรรมะการได้ปฏิบัติธรรมการที่เราได้สนใจในธรรมเนี่ยโอ้มันเป็นลาภอันประเสริฐเลยโยมเราเกิดมาเพื่อพัฒนาจะเอาอะไรมาพัฒนาเลยโยมก็ต้องเอาธรรมะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องทุกข์สอนวิธีดับทุกข์แล้วเขาฟังแล้วเอาไปปฏิบัติตามทุกข์จริงไหมเมื่อพิจารณาตามแล้วทุกคนก็ยังยอมรับนะว่ามันทุกข์จริงๆกายก็เป็นทุกข์จิตก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรล่ะร่างกายเราก็ดูนั่งนานก็เป็นทุกข์นอนนานก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์เดินนานก็เป็นทุกข์สารพัดทุกข์เลยหิวก็เป็นทุกข์อิ่มมากก็เป็นทุกข์อีกโอ้สารพัดใจของเราก็เหมือนกันมันคิดอยู่ตลอดเวลามันจึงได้ทุกข์ไงคิดไม่เฉยคิดเฉยเมื่อไรได้มันจะได้ไม่ทุกข์เราจึงต้องมาปฏิบัติธรรมไงครูบาอาจารย์มนุษย์ปู่สังวานให้รู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยโอ้ไม่ใช่ง่ายเนาะท่านก็ทำมาไงท่านก็ทำรู้เฉยมารู้เฉยมาตามไปตามไปพอมากนะเข้านะเข้านะเข้ามันถึงได้มันถึงความเฉยได้ท่านถึงพูดได้แต่พูดว่ารู้เฉยได้รู้จริงนะรู้จริงรู้แจ้งมันต้องรู้เฉยรู้เฉยนั่นแหละนั่นแหละเราเอาไปปฏิบัติเราก็ทำอย่างนั้นปฏิบัติมันไม่มีอะไรยากเลยพระพุทธองค์ก็ทรงสอนให้ดูกายของเรานี่แหละเรามีอะไรมีกายกับใจก
ก็ดูกายดูจิตดูความคิดของเรานี่แหละดูสังขารกายสังขารจิตสังขารสังขารคือความปรุงแต่งเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยพระองค์ก็ทรงสอนให้ดูเอาจิตมาดูกายเอาจิตมาดูจิตดูทั้งกายดูทั้งจิตเห็นความคิดจะได้รู้แจ้งจะได้รู้จริงต้องสงบไม่สงบก็ไม่เห็นไม่สงบไม่เห็นแล้วต้องทำความสงบให้ได้โยมรักษาศีลแล้วกายวาจาสงบแต่ใจมันยังคิดโน่นคิดนี่ยังปรุงแต่งไปเรื่อยเนี่ยเราต้องพยายามทำทำไปเถอะอย่าไปท้อถอยขี้เกียจนั้นไม่ดีหรอกคอยว่ามันไว้ขี้เกียจไม่ดีหรอกขี้เกียจเขาว่าเป็นแมลงวันเนาะเหมือนแมลงเปรียบเหมือนขยันเหมือนแมลงผึ้งแมลงวันเนี่ยเขาไปจับอะไรนี่ผลก็ขยะขยแงแต่ผึ้งเนี่ยมันจับแต่ของดีๆใช่ไหมไม่จับของก็ปลอกหรอกเอาเกสรดอกไม้มาอย่างนั้นเห็นไหมโอ้น้ำผึ้งมีประโยชน์เนี่ยขยันเป็นอย่างนั้นแหละโยมทำขยันขยันแล้วดีขี้เกียจไม่ดีขี้เกียจได้ดีมีที่ไหนมีแต่คนลงมาแหละว่าขี้เกียจดีขี้เกียจแล้วได้ดีไม่มีได้ดีหรอกสู้ขยันไม่ได้จะได้เป็นแมลงผึ้งไงแมลงผึ้งนี่มันดีมันทำโอ้น้ำเป็นยาด้วยเป็นประโยชน์อย่าขี้เกียจปฏิบัติก็อย่าขี้เกียจอย่างเดียวขยันอย่างเดียวนะมันก็ยากเหมือนกันนะยากที่ไหนอ่ะดูยากที่เราไม่ทำใช่ไหมที่ยากเนี่ยคนว่าดูคนดูคนขยันดูคนขยันใกล้คนขยันอยู่ใกล้คนขยันจะได้ขยันเหมือนเขาอยู่กับคนขี้เกียจมันก็ขี้เกียจนั่นแหละอยู่กับคนคุยมันก็คุยนั่นแหละอยู่กับคนไม่ดีมันดีไม่ได้หรอกโยมต้องคบคนนี่สำคัญมากเลยนะต้องทำต้องขยันอย่าขี้เกียจขยันนี่จะสำคัญปฏิบัติขยันนี่ไม่นานที่ไม่สงบที่ไม่สงบเนี่ยมันไม่ขยันไม่ทำจริงไม่ทำจริงเราต้องขยันทำนั่งสมาธิไม่สงบก็เดินสมาธิก็ได้ยืนสมาธิก็ได้ ทำงานอะไรก็มีสติอยู่กับกายไม่สงบให้มันรู้ไปทีเถอะสงบไม่นานสงบทำไปเถอะทำไปเรื่อยๆถ้ามีโอกาสถือศีลแปดก็มาถือศีลแปดถือศีลอุโบสถนี่แหละเป็นบารมีทั้งนั้นโยมทำไปเนี่ยมันทำอะไรมันได้นะมันได้เพิ่มตลอด ทำอะไรมันได้เพิ่มตลอดทำมันไว้มากน้อยแล้วก็ทำไปเรื่อยๆพยายามทำกำหนดทำความรู้คนเรานี่แปลกมักชอบสนใจแต่คนอื่นชอบคิดถึงแต่เรื่องคนอื่นไม่ดูตัวเองผู้ปฏิบัติธรรมนี่มันต้องสนใจตัวเราอย่าไประแวงคนอื่นให้ระวังตัวเองแล้วมันจะสงบความสงบนี่แหละทำให้เราเกิดสติจะดีเพราะมีสมาธิเมื่อสมาธิดีก็มีปัญญาย่อมเกิดขึ้นมาสมาธินี่ขาดไม่ได้โยมขาดสมาธินี่ไม่เจริญเจริญสติมันต้องมีสมาธิมีสมาธิแล้วมันก็ต้องมีปัญญามันจะตามกันมาเป็นธรรมดาในอริยมรรคมีองค์8ก็มีนี่แหละศีลสมาธิปัญญาแต่ท่านเริ่มด้วย ปัญญาก่อน
สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์มีนรกมีมันต้องเชื่อกรรมนะผู้ปฏิบัติธรรมนี่ต้องเชื่อกรรมกุศลกรรมอกุศลกรรมก็มีทั้งดีมีทั้งไม่ดีมีทั้งบุญมีทั้งบาปสวรรค์ก็มีนรกก็มีพระพุทธเจ้าพูดอะไรไม่ผิดพระองค์ทรงเห็นมาแล้วตามความเป็นจริงและจึงนำมาสั่งมาสอนมาบอกพวกเราให้ทำตามถ้าเราเชื่อพระองค์แล้วทำตามเนี่ยก็ไม่มีความเสื่อมมีแต่ความเจริญ เจริญสตินี่แหละโยไปอยู่ที่ไหนก็ให้มีสตินั่งก็มีสติยืนก็มีสติเดินก็มีสติให้มีสติไว้นอนก็มีสติทำได้ทุกอิริยาบถไม่เป็นบาปไปกำหนดพุทโธกำหนดได้ตลอดไม่บาปหรอกโยมพุทโธนี่มาถึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าเจริญสตินี่แหละโยมเป็นบุญมันไม่ใช่เป็นบาปให้มีสติเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องการเจริญสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นบุญนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงพระธรรมไว้ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์ไว้ที่ใจ ไม่ได้ไหว้ทั่วไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นปฏิบัติธรรมไม่ใช่อย่างนั้นนะโยมอันนึกถึงพระพุทธเจ้าวันที่ใจมาทำวันที่ใจมาทรงวันที่ใจไม่กลัวอะไรหรอกคนที่ยังกลัวโน่นกลัวนี่เที่ยวเจออะไรก็ไหว้ดะไปหมดเป็นคนอ่อนแอเป็นคนไม่มันจดจ่อไม่จริงจัง อย่าเป็นคนจดจ่อต้องจริงจังนึกถึงพระพุทธเจ้าต้องอยู่ที่ใจเราพระธรรมต้องอยู่ที่ใจเราพระสงฆ์ก็ต้องอยู่ที่ใจเรามีอยู่ที่ใจทุกคนทุกคนทำได้ให้ถึงได้ทำถึงได้หมดทุกคนนะพุทธเจ้าก็สอนมาอย่างนี้แหละคนฟังธรรมนั่งในอาสนะเดียวกันคำพูดเดียวกันเสียงเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดฟังอยู่ด้วยกันบางคนก็ไม่ได้บรรลุบางคนฟังแล้วก็ไม่เข้าใจไม่สนใจในการฟังโอ้บางคนฟังไม่นานได้สำเร็จแหละบรรลุโสดาบ้างสกทาคาบ้างอนาคาบ้างอรหันต์บ้างมีมากมายเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ไหนล่ะมันอยู่สิคนนั้นมีสติไหมมีสมาธิไหมนี่แหละเป็นบารมีทำไว้เถอะโยมทำไว้ชาตินี้ไม่สำเร็จไม่เป็นไรมันเป็นบารมีเก็บไปนะไม่ได้ไปไม่เสียไปไหนเลยนะโยมเราทำวันนี้ไม่เสียเลยไปในติดไปจากอื่นเอาไปไม่ได้หรอกโยมจะรวยมากมายมีกี่ร้อยล้านพันล้านแสนล้านเอาไปไม่ได้เลยของโลกไม่ใช่ของเรานะเงินทองสิ่งของทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ของเราคนก็ลูกเราโอ้ยนึกถึงแต่ลูกนึกแต่ลูกเป็นสมมุติทั้งหมดแหละสามีก็สมมุติภรรยาก็สมมุติลูกก็สมมุติถ้าเห็นธรรมะต้องเห็นเป็นสมมุตินะนี่เรียกว่ามีมุตแปลว่าหลุดพ้นหลุดพ้นอะไรล่ะหลุดพ้นจากสมมุติพวกนี้แหละมันใช้ได้แต่มันชั่วคราวใช่ไหมไม่ใช่ไปยึดติดยึดติดมันก็เป็นต้องเป็นทุกข์แน่นอนพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ไปยึดติดเนี่ยเราจึงต้องพิจารณาไว้ก่อน ปฏิบัติไว้โยมโอ้ยตอนตายไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนะเราต้องนึกอย่างนั้นนึกไว้ตลอดนึกไว้สมมุติต้องนึกเรื่องตายบ่อยๆนึกถึงความตายพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วก็นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก ท่านไม่ลงแล้วพระอานนท์ยังเป็นโตดายังนึกความถึงความตายไม่มากนะ
7ครั้งบ้าง100ครั้งบ้าง 1,000 ครั้งบ้างเออเป็นบางวัน แต่พวกเราล่ะคิดถึงไหมคิดถึงเรื่องความตายไหมพิจารณาเรื่องความตายไหมเราต้องคิดเราต้องพิจารณาอย่างเราไปเผาศพไปงานคนตายเนี่ยเราเอามาพิจารณาเราเดี๋ยวก็ต้องไปอย่างนี้แหละตายแล้วเอาอะไรไปได้ไม่มีใครเอาอะไรไปได้เลยร่างกายที่ว่าเป็นของเราของเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมของโลกเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเอาอะไรไปไม่ได้หรอกเอาได้บุญกับบาปนี่แหละเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรก็เอานั้นไปอยากได้บุญก็ทำบุญไปอยากรวยให้ทานอยากสวยรักษาศีลอยากมีปัญญาให้ภาวนาเป็นอาจินนั่นแหละจึงจะได้จะได้รวยจะได้สวยจะได้มีปัญญามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่ให้ทานนะว่าอย่าไปหวังรวยหวังไว้ให้ใจเราเนี่ยมันไม่ตนีหมดตนีขี้เหนียวไปตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะไอ้ตัวตนีนี่แหละไอ้ตัวห่วงกั้นนี่แหละนั่นมันสำคัญที่สุดเลยนะอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตมันเป็นกิเลสที่ตัวร้ายมันเป็นตัวร้ายจริงๆเพราะฉะนั้นเราถ้ามันเกิดเมื่อไรต้องตัดพยาบาทอิจฉาริษยามันเกิดต้องดูใจต้องดูเกิดเมื่อไรอายเมื่อนั้นเกิดเมื่อไรก็อายเมื่อนั้นคนมีสิ้นเนี่ยมันจะอายใหม่ๆมันอาจจะยังไม่อายปฏิบัติไปปฏิบัติไปพอมีสติเอาจิตมาดูกายเห็นใจคิดมันเริ่มแหละเริ่มละอายต่อบาปแล้วเริ่มมีความเกรงกลัวต่อบาปเอาให้รู้เลยว่าตายแล้วไปไหนถ้าอยากรู้ต้องดูกายดูจิตถ้าไม่ดูกายดูจิตไม่รู้ความคิดเราจะไม่รู้เลยว่าจิตเราเป็นอย่างไรจิตเราเป็นบุญหรือจิตเราเป็นบาปจิตอยู่ในอารมณ์ของอะไรอารมณ์ที่จะไปเป็นเทวดานี่โอ้โหไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายหิริความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปนี่แหละหิริความละอายโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปต้องมีอย่างนี้อยู่ตลอดจิตคิดดีคิดไม่ดีต้องเห็นต้องเห็นต้องรู้ต้องเห็นต้องอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปนั่นแหละเรียกว่าเทวธรรมเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในใจเรานี่เราจะรู้คิดอะไรเราก็จะรู้ตรงนี้แหละสำคัญเราจึงต้องเจริญสติไงเพื่อให้มันเกิดสมาธิจะได้มีปัญญาได้เห็นจิตเห็นใจของเราจะได้แก้ไขจิตใจของเราให้จิตใจของเรานั้นมีสติมีสมาธิมีปัญญาแก้ปัญหาที่ใจของเรานี่แหละใจมันคิดไม่ดีก็รู้มันก็อายว่าต่อไปเราจะแก้ไขให้มีแต่ใจดีต้องอย่างนั้นนะโยมต้องอย่างนั้นต้องคิดว่าทุกอย่างมันไปที่จิตของเรานี่แหละโยมอยู่ที่จิตของเรานรกสวรรค์นั้นมันอยู่ที่ใจพระอริยเจ้าก็มาอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จิตของเรานี่แหละไปได้ทุกคนโยมไปได้ทุกคน ได้ทุกคนนะเจริญสติได้ทุกคนพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามเลยไม่ได้ทักเลยว่าคนนี้ไม่ได้คนนั้นไม่ได้ขอให้ทำตามอย่างเดียวให้เจริญสติปัฏฐานสี่ในอิริยาบถสี่อย่างไวเจ็ดวันอย่างช้าก็เจ็ดปีเนี่ยทำอยู่อย่างนี้แล้วก็ทำแต่ไม่ได้พระอรหันต์ก็ต้องได้อนาคามีโอ้โหไม่ใช่น้อยเลยนะไม่ใช่น้อยนะไม่ได้พูดถึงโสดาบันด้วยนะพูดถึงอรหันต์กันอนาคามีเลยนะโยมลองทำดูได้โสดาบันนี่ก็
พ้นแล้วพ้นนรกแล้วไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องไปเกิดในนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานหมดแล้วปิดหมดแล้วอบายภูมิไม่ไปแล้วเกิดก็ยังช้าก็7ชาติไม่เกิน7เกิดยังไม่เกิน7ชาติต้องเอาให้ได้นะโยมเอาให้ได้น่ากลัวนะนรกนี่มันน่ากลัวโยมเราก็ตกกันมามากมายเลยไอ้ความไม่รู้นี่แหละสำคัญที่สุดเลยเราจึงต้องมาเจริญสติไงสติเนี่ยคือความรู้เพื่อจะมาดับความไม่รู้นี่แหละจะมาแก้ไขความไม่รู้นี่แหละเพราะฉะนั้นโยมเจริญเถอะสติเนี่ยปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรหรอกมีสติอย่างเดียวเจริญสตินี่แหละสมาธิก็ต้องมีสติวิปัสสนาก็ต้องใช้สติมีสติและเจริญทุกเมื่ออยู่ที่ไหนก็เจริญนะให้เจริญสติไว้อยากจะมีสมาธิต้องมีสติบางทีเรานั่งไม่ได้นานแล้วมันปวดมันเมื่อยเราลุกไปเดินแล้วก็มีสติอยู่กับการเดินทำงานก็มีสติอยู่กับการงานนะจะไปไหน ก็สนใจตัวเองดูตัวเองต้องทำอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าเราปฏิบัติแล้วก็ตัดตัวตัดตนอ่อนน้อมถ่อมตนนี่แหละเป็นคำสอนนะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราตัดตัวตัดตนอ่อนน้อมถ่อมตนดูสิสอนกราบสอนไหว้ศาสนาอื่นมีไหมแล้วไม่มีหรอกพุทธศาสนานี่แหละที่สอนให้อ่อนน้อมถ่อมตนให้กราบให้ไหว้กราบไหว้ได้พรนะโยมพรสี่ประการเนี่ยท่านบอกว่าพรสี่ประการคืออายุวรรณะสุขะพละเนี่ยย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดไม่ใช่จะไหว้แต่พระนะไหว้ผู้ใหญ่อยากผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ก็ได้พรมีพรเขาเจริญอยู่ในใจของเขานั่นแหละเราไม่เห็นละแต่ว่าในใจของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราไหว้เรากราบเขาให้พรเรามันเป็นยังไงจริงๆเจริญจริงๆกราบไหว้เนี่ยมันปลดตัวปลดตนนะมันตัวร้ายที่สุดเลยตัวตนเนี่ยทะเลาะกันเพราะอะไรนะเพราะนี่แหละตัวตนนี่แหละไม่ยอมไม่ยอมแล้วไม่เย็นถ้าอยากเย็นเป็นคนยอมคนยอมคือคนเย็นอยู่ที่ไหนก็เย็นดูสามีภรรยาก็ได้ดูบ้านไหนที่ไม่ยอมกันมีแต่ทะเลาะกันมีแต่ด่ากันมีแต่เถียงกันวุ่นวายไปหมดเพราะไม่ยอมกันไงพอยอมแล้วโอ้มันเบามันสบายมันเย็นเขาไม่เสี่ยงกันนี่แหละสำคัญเนาะครับมีอะไรครับ มีคำถามตกค้างมาจากเมื่อวานครับสองฉบับครับฉบับแรกถามมาว่าการยึดมั่นในความคิด ความเห็นของตนเองมีลักษณะอย่างไรและการแอบเถียงในใจเป็นหนึ่งในนั้นไหม มันก็ตัวตนนั่นแหละอันยึดมั่นถือมั่นก็นี่แหละก็ตัวตนที่ทะเลาะกันนั่นแหละนั่นแหละตัวตนทั้งนั้นแหละไอ้ที่ติอยู่ในใจเที่ยงอยู่ในใจมันก็ไม่ยอมอยู่ในใจนั่นแหละมันก็ตัวตนนั่นแหละถ้าไม่มีตัวตนคนด่าเขาไม่โกรธหรอกให้อภัยเขาปฏิบัติต้องอย่างนั้นนะโยมนี่เนี่ยเป็นหลักใหญ่สำคัญเลยตัวตนนี่แหละสกายทิฏฐิไงสกายทิฏฐินี่แหละสำคัญปลดตัวปลดตนอ่อนน้อมถ่อมตนนี่แหละเป็นหลักใหญ่เลยจึงพระองค์จึงสอนให้กราบให้ไหว้ไงนะได้ปลดตัวปลดตนถ้าอยากจะหมดกิเลสแต่อยากเป็นอริยะเลือกจะทำอย่างพระอริยะอันนั่นแหละปลดตัวปลดตนยอมเราต้องตั้งไว้ในใจเราเลยแล้วเราจะยอมเราจะไม่ทะเลาะกับใครแล้วแต่พูดกันถ้าเขาไม่ยอมแล้วก็ยอมซะไม่เถียงถ้าเขาขึ้นเถียงมาก็เราก็เฉยซะอย่าไปเถียงกับเขานั่นแหละมันการแสดงตัวตนพูดแล้วไม่มีเหตุผลเราก็
ยอมไปยอมไปแล้วมันจะเย็นได้ถ้ามันทะเลาะกันมันก็ตีกันมันก็เถียงกันเห็นไหมสามีภรรยาที่ทะเลาะกันตีกันมันก็ตัวตนทั้งนั้นแต่บางคนนี่ดีสามีที่พูดขึ้นเสียงขึ้นมาก็ภรรยาก็เงียบเห็นเป็นอย่างนี้ภรรยาก็ไม่ใช่ว่าจะเงียบตลอดไปนะบางทีก็มีเสียงขึ้นมาสามีก็เราก็ยอมมั้งมันก็ไม่ทะเลาะกันไม่ตีกันนะบางคนไม่ได้เลยไม่ยอมผัวจำไม่ดีสามีไม่ดีภรรยาก็ไม่ยอมเลยหมาดีไม่ดีไม่รู้ละเอาก่อนแล้วว่าก่อนแล้วมาเป็นในงานเลยก็ต้องทะเลาะกันที่ไม่ยอมกันก็ตีกันโอ้เวลาครั้งแตกนี่แหละมันเป็นกรรมแล้วก็ไม่ยอมมันไม่รับกรรมไงปฏิบัติธรรมนี่มันต้องเชื่อกรรมโอ้โหสิกรรมคุณจะด่าจะว่าไงก็โอ้โหสิกรรมไปเถอะแล้วมันผลกรรมได้จริงนะเอาลองดูสิอาทิทะเลาะกันที่ตีกันใครสักคนเนี่ยเรามาฟังธรรมเนี่ยเชื่อไหมแล้วว่ามันจะเป็นได้อย่าไปเถียงเขาอย่าไปด่าเขาเคยด่าอย่าไปด่าก็อย่าพูดยังไงทำเฉยทำเฉยเราก็พูดดีตอบรู้สึกดีๆจอบไม่แสดงอะไรมันก็แก้ได้นี่แหละปัญหาตัวตนทั้งนั้นเลยต้องปลดตัวปลดตนจะพ้นทุกข์มีตัวมีตนแล้วมีทุกข์ก็คือยอมนั่นแหละนะเรียกปลดตัวปลดตนเป็นคนยอมนะใช่ไหมเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับตัวตนในรายที่สุดน่ะยอมตัวนี้โอ้โหพอยอมแล้วเย็นโอ้โหพอยอมแล้วโอ้โหมันเย็นจริงๆครับยอมได้กราบได้ไหวใหม่มันก็โอ้รู้สึกโอ้โหมันหนักเกินอ่ะโอ้ยากเหลือเกินยากทำไปเถอะไม่ต้องอายเนี่ยอายมันก็ตัวตนดิไม่มีตัวตนจะอายทำไมทำมีเรื่องอะไรน่าอายทำอะไรที่มันถูกต้องจะไปอายไอ้ทำผิดที่น่าอายแล้วงานมันต้องอย่างนั้นน่ะทำไปนะครับเอ๊ะกราบไหว้โอ้มันได้กุศลแล้วดิเนี่ยมันเป็นบุญนะมันมีความสุขไม่ได้กราบไม่ได้ไหว้มันติดค้างอยู่ในใจเหมือนเมื่อเราทำผิดเนี่ยไม่ได้ที่หลังเอาใหม่ไม่กราบไม่ไหว้ไม่ได้ต้องกราบต้องไหว้ไหว้จนมันตะไปตะมันชินไม่ได้ไหว้เหมือนมันไม่มีความสุขได้ไหว้แล้วโอ้บุญมันมีความสุขเพราะทำถามถูกไงเราจะดูที่ใจของเราเองดูที่ใจเรานี่แหละแก้ที่ใจเรานี่แหละนะต้องแก้อย่างนี้นะถ้าไม่แก้อย่างนี้มรรคผลไม่เกิดหรอกโยมอยากได้มรรคผลนี่แหละต้องละตัวตนนี่แหละต้องยอมครับมีอีกไหมครับก็มีอีกอันหนึ่งครับที่บอกการแอบเถียงในใจเป็นหนึ่งในนั้นในสักกายทิฏฐิด้วยหรือเปล่าใช่ดิก็ใจนั่นแหละสำคัญไอ้ที่มันเถียงอยู่ในใจครับถ้ามันเป็นเหตุผลแต่ถ้าเป็นตัวตนแล้วมันไม่ได้เถียงแบบเหตุผลหรอกนั่นแหละมันตัวตนมันแอบเถียงอยู่ในใจแอบบ้าอยู่ในใจแหละแล้วมันตัวตนล่ะเอาถ้าเกิดที่ใจนั่นแหละข้อนี้เข้าปฏิฆะไหมหลวงพ่ออ่ะเข้าปฏิฆะไหมครับปฏิฆะครับแค้นใจแอบเสียงในใจเนี่ยใช่ปฏิฆะไหมครับมันจะไหวงานมันก็ได้ครับความคับแค้นใจอะไรอย่างเงี้ยครับปฏิฆะปฏิฆะแล้วไปเข้าข้ออุทธัจจะได้ไหมครับปุ้งซ่านยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงครับครับครับก็คำถามนี้ก็ตอบไปแล้วนะครับต่อไปเป็นคำถามที่ค้างอีกฉบับหนึ่งเมื่อวานถามมาจากโยมกรทิพย์จังหวัดราชบุรีถามมาว่าคำว่าพุทธประธานพรกับพุทธพยากรต่างกันอย่างไรและหมายความว่าอย่างไรครับพุทธประธานพรกับพุทธพยากร
ประธานพรก็ให้พรนั่นแหละเนาะใช่พยากรณ์ก็คือทักดักเดาพยากรณ์ใช่ไหมคำพยากรณ์ของพุทธเจ้าใช่ไหมครับคำพยากรณ์พอก็บอกพุทธพยากรณ์พุทธพยากรณ์ก็เป็นพยากรณ์ของพุทธเจ้าครับแต่ว่าหมอดูหมอเดาไม่เอานะเอาพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะโยมอย่าไปเชื่อหมอดูหมอเดาความจริงไม่ต้องไปเสี่ยงเงินดูนะใช่ไหมครับดูรู้แล้วทำอะไรได้แล้วก็ทำไม่ได้ไอ้เด็กเอ้าไปให้ทานถวายสังฆทานแผ่เมตตาไปเราก็ทำอยู่ตลอดเราทำอยู่ตลอดนี่ไม่ต้องไปให้ใครมาสอนมาเล่าให้เรามาบอกใครมาบอกเราไม่ต้องไปเสียเงินไม่ต้องมาดูเสียเงินอาตมาเมื่อก่อนยังไม่ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมก็คิดอย่างนั้นน่ะเอ๊เราทำเอาไม่ได้หรือมันต้องไปทำไมต้องไปเสียเงินให้เขาดูว่าอะไรดูไม่รู้มันไม่คิดอย่างนั้นนะว่าดูแล้วเขาก็ทำอะไรไม่ได้ก็ช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกอยากทำอะไรก็ทำเองให้ทานก็ให้ได้แล้วก็รักษาศีลได้แล้วก็ทำสมาธิได้เราทำอยู่งี้แหละโยมไม่ต้องไปหาหมอดูหรอกต้องให้ใครมาดูเราต้องดูตัวเองคนอื่นมาดูเราจะเห็นตัวเราได้ยังไงเราต้องดูเองดูแล้วเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตเห็นความคิดแล้วเราจะแก้เราได้พุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้ให้ดูตัวเองอย่าให้หมอมาดูเลยดูตัวเองดีกว่าเอานะโยมดูตัวเองดูตัวเองนี่แหละไม่ผิดด้วยดูแล้วถูกดูให้ถูกดูให้ถูกถ้าไม่ถูกเราก็ต้องรู้อ่ะต้องดูไงต้องดูกายแล้วดูกายดูจิตดูกายดูจิตดูความคิดนะดูแล้วมันต้องเห็นดูแล้วก็ต้องเห็นให้ดูจริงๆอ่ะดูจริงๆแล้วมันจะเห็นแจ้งธรรมะคือรู้แจ้งนะก็รู้จริงนั่นแหละรู้แจ้ง รู้แจ้งแทงตลอดในกายในจิตของเราต้องดูให้เห็นถึงอนิจจังนั่นแหละเห็นความไม่เที่ยงทุกขังอนัตตาต้องดูให้เห็นให้เห็นที่จิตของเราที่กายของเรานี่แหละมันก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดมันมีเกิดดับอยู่ตลอดทั้งกายทั้งจิตความคิดนี่มันคิดอยู่ตลอดคิดตลอดจิตส่วนมากจะส่งออกพอมีจิตมีแต่ส่งออกมันไม่เห็นน่ะพอจิตมาอยู่ในกายเอ๊ะมันเห็นจิตได้ยังไงควบคุมความคิดของตัวเองได้อยู่ติดอยู่กับกายได้นานนานๆจะแวบออกไปข้างนอกนั่นแหละเห็นแหละเห็นเกิดเห็นดับจะเห็นอยู่จิตต้องอยู่ความดับแล้วจะเห็นเกิดมันจะเฉยแวบไปเห็นเลยเห็นติดแวบไปแวบเดียวเห็นปุ๊บมันดับเลยดับก็มีอยู่ก็เฉยเดี๋ยวแวบบางทีได้ยินเสียงเห็นรูปได้ยินเสียงมันก็เฉยมันไม่วอกแวกอะไรก็มีไปเห็นอย่างนี้แหละทำไปมันเห็นได้แต่ต้องสมาธินี่สำคัญต้องมีสมาธิก่อนทำไปเจริญสติไปเรื่อยๆทำไปเดี๋ยวมันสะสมไปพอมากๆนะเข้าสติมากๆนะเข้าเขาจะเป็นมหาสติได้ถ้าทำไม่ถึงมันจะเป็นได้มันจะเต็มได้ยังไงมันต้องเต็มนะสติมันต้องเต็มมันถึงจะเห็นเนี่ยทำใจเฉยยังไม่เห็นใจเฉยทำใจเฉยไปทำใจเฉยมันจะเห็นใจเฉยไหมล่ะมันต้องเห็นสักวันหนึ่งมันต้องเห็นว่าใจเฉยมันมีอยู่ที่อยู่ที่ทุกคนแหละอยู่ที่ทุกคนใช่มีอยู่ทุกคนแหละทำให้ถึงกันมีอยู่ทุกคนทำให้ถึงเราก็ทำไปเรื่อยๆเจริญสติไปเรื่อยๆดูตัวเองไปเรื่อยๆไม่ต้องไปหาหมอดูแล้วดูตัวเองไปเรื่อย
ดูกายดูจิตดูกายดูจิตดูกายดูจิตมันคิดอะไรก็รู้มันรู้แล้วก็เฉยคิดอะไรก็รู้มันรู้แล้วก็เฉยอยู่ที่กายนี่แหละมันจะไม่รู้ให้มันรู้ไปเถอะไม่รู้ยังไงเจริญสติไม่รู้ไม่ได้มันต้องรู้ครับครับก็ตอบไปแล้วนะครับโยมกรที่จังหวัดราชบุรีที่ถามมาเมื่อวานนะครับก็สรุปว่าพระพุทธปานทานทรก็คือพรของพระพุทธเจ้าพุทธพยากรณ์ก็คือการพยากรณ์ของพระพุทธเจ้านั่นเองความต่างกันอย่างไรความหมายอย่างไรก็อยู่ในนี้อยู่แล้วครับก็เรียบร้อยครับมาคัดดูแล้วครับจัดดูแล้วต่อมาก็เป็นคำถามภายวันนี้ครับมาจากโยมชื่อเกียงไก่ครับอยู่จังหวัดนนทบุรีถามมา2ข้อข้อ1ถามมาว่าทำไมพระสงฆ์ท่านตื่นตี3ตี4ได้แต่ทำไมผมทำไม่ค่อยได้ทำอย่างไรผมถึงจะกำจัดสิ่งที่ทำให้ผมขี้เกียจได้ครับนี่แสดงว่าโยมก็จะได้แล้วนะ นี่แหละโยมเทียบอย่างนี้แหละโอปนาริโกสิโยมโอปนาริโกแล้วนะครับน้อมเข้ามาดึงเข้ามาส่งพระท่านทำได้เราทำไมทำไม่ได้รู้ว่าตัวเองขี้เกียจแล้วใช่รู้ว่าขี้เกียจแล้วจะต้องขยันแล้วครับว่าตีมันมากๆเข้าสิว่าเนี่ยโอ้ปนัดดีโก้มันไม่บ่อยเอ๊ะทำไมทำกันได้เราทำไมทำไม่ได้มันอยู่ที่ไหนล่ะขี้เกียจไงครับอ้าวขี้เกียจเป็นแมลงวันขยันเป็นแมลงผึ้งโยมจะเป็นแมลงวันหรือแมลงผึ้งล่ะอยากได้ดีไหมล่ะอยากได้บุญไหมก็อยากทุกคนเลยอยากได้บุญอยากเป็นอริยะไหมโอ้โหอยากดิอยากอรหันต์เลยล่ะเอาแค่โสดาบันก็พอนะเอาแค่นั้นก่อนหรืออยากได้อรหันต์เลยก็ได้แต่ต้องตื่นให้ได้ไงหยบต้องนอนให้ได้นอนอย่าให้เกินสี่ทุ่มแต่ตื่นได้ตีสามครึ่งตีสามครึ่งกี่ชั่วโมงเลยห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงกว่าเนาะครึ่งห้าชั่วโมงครึ่งพอครับพอต้องหลับช่วงนี้นะห้าชั่วโมงครึ่งหลับช่วงนี้จะได้พอโยมเพราะเมื่อก่อนนี่หลับกันนอนเที่ยงหลังเที่ยงคืนทั้งนั้นเลยเนี่ยครับเมื่อก่อนมันสาสองมันสาสามมันเนี่ยโอ้ยนอนสองสามชั่วโมงครับบางทีวันชั่วโมงกว่ากลางวันก็ไม่ได้นอนนะครับ ไม่เคยนอนกลางวันเลย ไม่เคยนอนกลางวันทำแต่สมาธิมันอยู่ได้ที่ไหนมันอยู่ได้ที่สมาธินะครับสมาธิเดินมันนั่นแหละไม่ง่วงมันจึงได้อยู่ได้เที่ยงคืนแล้วมันยังไม่นอนนอนหลังเที่ยงคืนทั้งนั้นพอสองชั่วโมงสามชั่วโมงโอ้สี่ชั่วโมงนี่ถือว่ามากสุดแล้วแต่ต้องทำสมาธินะคนที่มีสมาธิอยู่ไม่ได้หรอกเพราะสมาธินี่มันผมก็ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะครับพระเจ้าสอนให้นอนน้อยครับให้นอนน้อยให้ปฏิบัติมากให้ทานมือเดียวให้ฉันมือเดียว เวลาที่เหลือจะได้มีการปฏิบัติครับนอนน้อยคิดน้อยครับ ข้อที่สองถามมาว่าการนั่งสมาธิเราจะนั่งอย่างไรให้ได้เกิดปัญญาจนถึงมรรคผลต่างๆครับอ๋อก็อย่างที่พูดมันนั่นแหละโยมสมาธิจะมีมรรคผลกันเนี่ยโยมมีสิ้นสิ้นโยมมีแล้วสมาธิก็เจริญสตินี่แหละเจริญสติสมาธิถ้ากำหนดที่ลมหายใจอย่างเดียวได้ก็กำหนดที่ลมหายใจดูกายก็ดูลมหายใจลมหายใจก็คือกายนั่นแหละก็เจริญสติเป็นอย่างนี้แหละนั่งก็มีสติเดินก็มีสติยืนก็มีสตินอนก็มีสติให้มีสติตลอดเวลานั่นแหละเรียกว่าภาวนาทำให้เกิดปัญญาได้เนี่ยมันเป็นทั้งสมถะแล้วก็วิปัสสนาเลยนะครับถ้าโยมมีเจริญสติอยู่อย่างเงี้ยแค่ดูลมหายใจเห็นลมหายใจเห็นกายเคลื่อนไหวเท่านี้แหละครับดูกายดูจิตเดี๋ยวก็ต้องเห็นเกิดดับครับเห็นอันนี้จังไม่เที่ยงมันเกิดไงครับมันเกิดแล้วมันดับว่ามันจะเห็นเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะก็จะใช้เวลาอยู่ๆเราจะให้เห็น
ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยมันก็ต้องมีผลที่มีบารมีก็เห็นได้ไวสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยไม่นานแป๊บเดียวได้แหละก็ได้แหละแป๊บเดียวเพราะเป็นยังไงเพราะเขาสร้างบารมีมาเยอะสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหบรรลุเลยทำไมบรรลุจริงทั้งหมดเลยอ่ะ300 200 500เงี้ยโอ้โหเพราะเขาทำสมาธิอยู่ไงครับพวกนี้เขามีสมาธิอยู่เขาทำอยู่เขาจิตเขาก็ดำริออกจากกามอ่ะใช่ไหมเขาไปอยู่ไงใช่ไหมครับเนี่ยเขามีมรรคแปดอยู่แล้วทิ้งกับเขามีอยู่แล้วสมาธิเขาก็ทำอยู่แล้วก็เลยอยู่ปัญญาพระพุทธเจ้าทีโป๊ะเท่านั้นเองบรรลุกันหมดเลยเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยคนฟังธรรมสมาธิบรรลุได้ก็เพราะฟังแล้วมันมีปีติไงปราบลืมสมาธิก็เกิดสมาธิก็เกิดโหเดี๋ยวยิ่งฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีทั้งรูปทั้งเสียงทั้งทุกอย่างทุกวิทุกอย่างมันที่สุดในโลกแล้วนะก็เป็นบารมีและคนก็ต้องมีมาด้วยนะอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเล็งญาณใช่ไหมว่าใครจะมีบารมีมากมันต้องแสดงว่าต้องมีบารมีใช่ไหมครับพวกเราบารมีน้อยมาเกิดทีหลังเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็สร้างเอาก็ทำเอาก็ทำเขาสิก็เต็มได้คนที่เกิดพร้อมพระพุทธเจ้านี่ก็แสดงว่ามีบุญมากแล้วครับมีบุญมีบุญเต็มแล้วเขามีบุญถึงได้เกิดได้พบพระพุทธเจ้าเลยแล้วก็ฟังธรรมก็บรรลุเลยบรรลุเลยครับในช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการเจริญพรขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษา
ระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537-70ต่อ3501-3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถัมภ์พระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ02-496-1163ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537ถึง70ต่อ3501-3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถัมภ์พระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยWe'll be right back.
ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 430-073-6502ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุเจริญสุข
กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญทรงวณิชศรีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามด้วยที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญพรญาติโยม นี่ก็เป็นชั่วโมงที่2เนาะ โยมก็ถามมาแล้วมาถึงเรื่องการปฏิบัติมันจะปฏิบัติยังไงให้ถึงปัญญาได้ก็ต้องเริ่มต้นไปก่อนโยมศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมเราต้องมีศีลก่อนศีลดีสมาธิก็ดีสมาธิดีปัญญาก็มีได้เอาสมาธินั่นแหละมาเจริญวิปัสสนาแล้วก็วิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นได้จากการที่เราเจริญสตินี่แหละทำคู่กันไปทำคู่กันไปสมถะก็ทำวิปัสสนาก็ทำทำแต่วิปัสสนาอย่างเดียวก็ไปแบบแห้งแล้งไม่ค่อยมีความสุขแต่ว่าถ้าเจริญคู่กันไปเนี่ยมันจะไหวกว่าเข้าสมาธิได้ข้าวนานเท่าไรก็ไม่เป็นไรเข้าไปเถอะชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้แต่ออกมาแล้วนะถ้าเราทำสมาธิได้นะถ้าเรายังทำไม่ได้แล้วก็ทำไปก็อย่าไปท้อถอยทำแบบไม่ต้องตั้งใจเกินไปแต่ก็อย่าตึงเกินไปก็ไม่ได้ไม่ค่อยเป็นสมาธิย่อนเกินไปมันก็ฟุ้งซ่านเพลินหลับไปเงี้ยคิดเพลินไปเรื่อยต้องแก้ความเพลินต้องแก้ความเพลินอย่าปล่อยให้เพลินอย่าปล่อยให้จิตคิดเพลินต้องมีสติไงเห็นไหมมีสติมากเกินไปกลายเป็นเกรงก็ไม่ดีอีกแล้วก็ต้องค่อยๆเจริญสติทำใจสบายๆกำหนดรู้ดูลมหายใจกำหนดรู้ดูกายกำหนดคู่กันไปก็ได้พอคนเนี่ยกำหนดรู้ดูกายเนี่ยกำหนดไปกำหนดไปพอจิตมันเริ่มสงบเนี่ยมันจะหยุดเองมันจะเป็นเองกำหนดไปกำหนดไปเอ๊ะพอจิตจะสงบมันก็หยุดเลยมันไม่อยากเดินแล้วไม่อยากไปไหนแล้วพิจารณาไปแล้วหยุดมันหยุดก็ดูหยุดจะหยุดตรงไหนให้เขาหยุดอยู่ตรงนั้นแหละกำหนดอยู่เฉพาะตรงนั้นอยู่ที่เดียวนั้นก็สงบได้จิตจะรวมเป็นอัปปนาสมาธิได้เลยนะถ้าว่า อยากจะพิจารณากายต่อก็ค่อยๆพิจารณาไปใหม่เริ่มใหม่ทำไปอย่างนี้แหละทำไปทำไปพิจารณาไปพิจารณาไปอย่าจิตก็ไม่อยากจะพิจารณาแล้วอยากจะจู่เฉยๆแล้วจิตจะสงบเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้น ทำไปเถอะเดี๋ยวก็เข้าใจถ้าจะดูลมหายใจก็ได้ก็ดูลมหายใจไปลมหายใจมันก็กายอันหนึ่งก็กายก็ลมหายใจของกายนั่นแหละแล้วก็ดูลมหายใจไปดูลมหายใจก็ดูตามความเป็นจริงลมหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้ลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกไปก็รู้ลมตามความเป็นจริงเนี่ยลมหายใจร้อนลมหายใจเย็นก็รู้ไปลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดก็รู้ไปใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะร้อนลม ภาวนาใหม่อาจจะร้อนภาวนาไปภาวนาไปนะคะเอ๊ะลมเย็นเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลง
บางทีใหม่ๆลมหายใจก็ยากเข้าหน้าไปนะเข้านะเข้าเอ๊ะลมหายใจเริ่มละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเนี่ยก็เปลี่ยนแหละเห็นแหละเราก็เห็นให้ท่านให้ดูลมหายใจแล้วก็จะเราก็จะเห็นเราก็จะเห็นลมหายใจตามความเป็นจริงนั่นแหละโยมจะภาวนาอะไรก็ตามโยมเมื่อจิตสงบแล้วเขาไม่ภาวนาแล้วนะทิ้งหมดของภาวนาเนี่ยจะพุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนออะไรจะหยุดหมดเลยถ้าสงบหยุดหมดหยุดมันหยุดไปโดยอัตโนมัติมันเป็นอย่างนั้นเองพอลมมันละเอียดพอไอ้ลมละเอียดนะเข้านะเข้าหยุดไปเฉยไม่ภาวนาเมื่อลมเมื่อภาวนาหยุดไปแล้วก็ปล่อยไปก็ไปดูที่ลมหายใจลมหายใจละเอียดนั่นแหละดูไปดูไปอ้าวมันดับลมหายใจดับก็ไม่ต้องไปสอนหายใจไม่ตายไม่ต้องกลัวตายบางคนพอลมหายใจดับกลัวตายพอลมหายใจดับก็สูดลมหายใจอีกไม่ใช่นะผิดนะก็ดูใจของเราแหละดูความสงบนั่นแหละอาจิตอยู่กับความสงบนั่นแหละลมหายใจดับก็ดับไปเราก็อยู่กับความสงบนั่นนั่นแหละถูกต้องอยู่นานเท่าไรก็อยู่ไปเดี๋ยวพอจิตถอนขึ้นมามันก็จะหยาบเองเขาหยาบบางทีภาวนาไปภาวนาไปเอ๊ะบางครั้งมันแปลกนะภาวนาไปภาวนาไปจิตมันจะสงบมันจะดับแล้วอ้าวมันถอนขึ้นมาเองลมหายใจหยาบโอ้โหหยาบมากเลยหยาบแล้วก็ไล่ละเอียดละเอียดละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงมันจะดับไม่ดับมันถอนกลับขึ้นมาอีกมันหยาบหยาบมากเลยแล้วก็ค่อยไล่ละเอียดละเอียดมันเป็นเองอ่ะเราก็กำหนดดูงั้นเป็นเองโอ้เป็นอย่างนี้ก็มีเนาะเท่านั้นภาวนาไปนะมันสงบไม่เหมือนกันนะแต่ละครั้งนะบางครั้งก็สงบเงียบไปเลยมันไม่เหมือนกันก็เราต้องตกใจดูเข้าไปเฉยๆดูรู้เข้าไปเฉยๆรู้ไว้รู้ไว้รู้ไว้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดามันไม่เหมือนกันใจเหมือนกันไม่ได้หรอกสงบแต่ละครั้งนี่ไม่เหมือนกันแล้วก็ทำไปอย่างนี้แหละทำไปสงสัยอะไรก็หรือถ้าเห็นอะไรนี่ต้องเอาจิตมาอธิกายนะถ้ายินเสียงก็ตามอย่าไปตามเสียงเห็นรูปเป็นนิมิตมาก็อย่าไปตามนิมิตอย่าเอาจิตออกไปนอกมันหลอกเราจิตออกนอกเดี๋ยวสมาธิก็ดับแล้วก็ไม่เห็นไม่จริงหรอกไม่ใช่ของจริงหรอกหลอกเรา เพราะฉะนั้นกายนี่แหละสำคัญกลัวอะไรแต่เกิดมันมีอาการกลัวขึ้นมานี่ก็แสดงเอาจิตเราออกไปข้างนอกเอาจิตมาดูกายก็หายกลัวผีก็ไม่กลัวนะแต่จิตอยู่ในกายไม่กลัวหรอกผีอะคนที่กลัวผีพอทำสมาธิได้ผีหายหมดผีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราพอใจสงบไม่มีผีใช่ไหมแต่สงบไม่มีผีพระอรหันต์ไม่มีความกลัวไงเพราะจิตท่านไม่ออกนอกยังไม่กลัวหรอกจิตไม่มีกิเลสกลัวคือกิเลสกลัวนี่คือกิเลสนะเพราะฉะนั้น ตามใจให้สงบพอสงบแล้วถอนพอติดออกมาข้างนอกเนี่ยจะทำงานทำการอะไรก็เอาจิตมาดูกายดูกายพอจิตสงบแล้วส่วนมากจะบางทีก็จะได้เห็นลมหายใจดูกายมันก็เห็นลมหายใจด้วยกายก็เห็นลมหายใจก็เห็นกายเห็นลมหายใจเห็นก็ดูไปอย่างเงี้ยเนี่ยแต่คนสงบถึงการนี้แล้วจะเห็นจิตง่ายจะเห็นจิตเกิดแวบตลอดเห็นตลอดเห็นกายก็เห็นจิตก็เห็นลมหายใจก็เห็นถ้าสงบแล้วนี่ลมหายใจมันจะเบามันจะเห็นลมคนไม่สงบไม่เห็นลมหรอกถ้าทำสมาธิทำไปเถอะเดี๋ยวเห็น เดี๋ยวก็เห็นลมหายใจเพราะถ้าสงบอยู่ตลอดนี่มันจะได้เห็นลมหายใจตลอด
เห็นจิตด้วยเห็นลมหายใจด้วยเห็นกายเห็นจิตเห็นลมหายใจเห็นกายเห็นจิตเนี่ยเห็นความเกิดเห็นความดับทำไปทำไปนะเกิดปัญญาถ้าเกิดปัญญาแล้วมันจะเป็นยังไงจะเห็นความเกิดดับก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดดับทำความดับให้เกิดมันจะเกิดความดับก่อนนะดับนี้ไม่เหมือนกันหรอกที่เราเจริญสมถะภาวนาเนี่ยเรามันจะดับบางทีมันดับมันจะไวมากเลยนะแต่มันเกิดแบบนี้บ่อยมันนานมีครั้งเห็นแยกจิตได้ชัดอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะเกิดวิตกวิจารปิติสุขเอกตาชั่วรัดในมือเดียวนะแป๊บเดียวเนี่ยจะรวมปุ๊บเลยแต่แยกได้เห็นไหมมันเห็นได้แต่อย่างนี้มันก็เห็นบ่อยคนที่เขาได้สมาธิจริงๆเนี่ยที่เขาได้ฌานเนี่ยเขาทันทำแล้วไม่เสื่อมเนี่ยเขาจะเห็นอย่างนี้สงบแบบนี้สงบเข้าปุ๊บกำหนดแล้วเข้าปุ๊บไปเลยเข้าปุ๊บไปเลยเข้าจนชำนาญ แต่บางคนไม่เหมือนกันทุกคนหรอกคนก็สงบแบบไม่ได้บกแบบรวมแบบนี้แต่สงบแบบรวมอย่างที่อาจารย์มาว่าเนี่ยตัวรัดในมือเดียวเนี่ยมันจะมีกำลังเยอะกำลังของสมาธิเยอะกำลังสมาธิเยอะเข้านานพอถอนออกมาก็ความสงบก็ยังมีอยู่เพียงแต่เราต้องมาประคองเอาความสงบนั้นไว้อีกทีหนึ่ง เอาจิตมาดูกายนี่แหละความสงบจะยังอยู่คณิกะอุปจาระอัปปนาเราออกอักจากอัปปนามาอยู่อุปจาระมารักษาอุปจาระไว้ดูการเคลื่อนไหวรักษาไว้ทำไมก็นี่แหละจะมาเห็นจิตนี่แหละจะให้มีปัญญานี่แหละจิตจะมีปัญญาได้มันต้องเจริญวิปัสสนาเนี่ยเอาจิตมาดูกายนี่แหละดูกายเคลื่อนไหวจะเห็นใจนึกคิดจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ตรงนี้แหละมาถึงเวลาแล้วก็รู้เลยแต่จะหายสงสัยหายสงสัยแหละแล้วจะรู้เองถ้าเต็มอะไรก็รู้เมื่อนั้นนั่นสำคัญนะโยมเนี่ยก็เจริญไปเรื่อยๆเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาสติไม่สงบก็กำหนดไปเรื่อยๆไปทำอะไรก็กำหนดรู้กายไว้รู้กายมันก็ต้องเห็นจิตต้องเห็นความคิดถ้าไม่งั้นเราก็ลงมากอ่ะจิตที่คิดเพลินนี่แหละสำคัญเมื่อเห็นจิตที่มันคิดเพลินเมื่อก่อนมันคิดเพลินแต่เดี๋ยวนี้เราเห็นพอคิดแวบออกไปในรู้คิดแวบออกไปรู้จะไม่เพลินแหละตัดความเพลินได้จะเป็นอย่างนี้จะไม่เห็นจิตคิดเพลินคล้ายๆเหมือนจะรู้แต่มันไม่ละนะแต่ทำไปนะครับเนี่ยคิดเพลินจะตัดทิ้งได้จะมีที่คิดเลยคิดแป๊บรู้ปิ๊บแป๊บรู้แป๊บรู้แป๊บรู้เนี่ยนั่นแหละแต่เข้าถึงปัตตนามันจะต้องเห็นเกิดดับ เห็นติดเกิดดับมันจะอยู่กับความดับมันถึงจะเห็นความเกิดความดับคือความเฉยนั่นแหละไอ้จิตเฉยนี่แหละสำคัญมากเลยจิตจะมาอยู่กับความเฉยเดี๋ยวแวบไปชอบก็รู้ดับเลยรู้มาอยู่ก็เฉยเดี๋ยวก็แวบออกไปรู้แล้วก็ดับมาอยู่อย่างเงี้ยก็จะเห็นจิตอยู่อย่างนี้ตลอดเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับก็ชอบนิดชังนิดนึงชอบนิดชังนิดนึงเนี่ยบางทีเห็นก็เฉยก็รู้ว่าเฉยชอบก็รู้ว่าชอบ
ไม่ชอบก็รู้ไม่ชอบนิดนึงนิดนึงนิดนึงนี่แหละเรียกว่าเห็นเกิดดับเรียกก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเรียกว่า ไม่หลงแหละเนี่ยหายตรงใส่แหละหายตรงใส่แต่เห็นอย่างนี้มันจะหายตรงใส่ไงพอเห็นธรรมตัวเองปฏิบัตินั่นแหละเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละก็ต้องมีอนัตตาเป็นที่อยู่ของจิตนั่นแหละสำคัญเนาะครับมีอะไรอีกไหมครับมีคำถามมาจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามอยู่ปากเกร็ดนนทบุรีครับถามมาว่าการที่ได้ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4การได้แต่ละฌานขอให้หลวงพ่ออธิบายอาตมาไม่ได้อธิบายไม่ได้หรอกโยมที่ว่าได้ฌานไม่ได้นะอาตมานี้ไม่ได้ฌานได้ฌานนี่มันต้องเข้าได้เลยนึกคนได้ฌานนะคือจะเข้าเมื่อไรก็ได้เข้าเมื่อไรก็ได้นั่นแหละเรียกว่าได้ฌานอาตมาไม่งั้นต้องภาวนาจึงจะสงบพอไปช่วงหนึ่งเราภาวนาแน่นๆนะครับเนี่ยมันเริ่มไม่ต้องภาวนาแต่มันก็อยู่ได้ไม่นานอยู่ได้ไม่นานก็มีตอนเข้าห้องแหละนั่นก็ไม่เรียกว่าฌานแต่ติดไม่มีนิวรณ์ไม่มีความง่วงเลยหลายเดือนเพราะว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้อะไรไม่ได้ไปไหนเลยก็ทำแต่ความเพียรดูได้9 เดือนพอเดือนหนึ่งนี่ก็ดับแหละอารมณ์ดับแหละนิวรณ์ดับแหละมีแต่ความสงบมีแต่ความเบาสบายไม่มีนิวรณ์แต่ไม่ได้ฌานถ้าได้ฌานนี่ต้องเข้าได้ตลอดนะก็แบบนี้สมาธิได้ทำสมาธิได้อย่างนี้เขาเรียกไม่ได้ฌานนะโยมเขาเรียกว่าไม่ได้ฌานได้ฌานต้องเข้าต้องมีเรื่องที่อาตมาว่านั่นแหละมันแต่มันไม่เข้าบ่อยถึงวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเข้าเงี้ยโอ้เห็นชัดมากเลยลัดในมือเดียวเข้าเลยปุ๊บบางทีก็พอเราเริ่มภาวนาเข้าสมาธิบ่อยๆนะเข้าเนี่ยต่อไปไม่ต้องภาวนาแล้วก่อนเราภาวนาพุทโธพอเริ่มปุ๊บจิตรวมแหละรวมนิ่งดิ่งไปเลยแต่เราก็เพียรแบบนั้นไม่จริงไงมันจึงได้ถอยมันจึงได้ถอยหรือจึงไม่ได้ฌานไม่ได้จ่าถ้าได้ก็ต้องได้ต้องเข้าได้ตลอดเข้าได้ตลอดนั่นแหละจึงจะได้ฌานแต่วิปัสสนาไม่ต้องถึงขนาดแต่ต้องได้ฌานก็ได้โยมนี่แหละมันตามเหตุตามปัจจัยตามอุปนิสัยของแต่ละคน บางทีพระบางองค์ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ไม่ได้ฌานนะเรียกว่าสุขวิปัสสโกหมดกิเลสอย่างเดียวกระดูกไม่เป็นพระธาตุกระดูกขาวธรรมดาเนี่ยแต่ว่าร่างกายไม่เน่านะหลวงปู่ทรงเนี่ยบอกไม่ต้องฉีดยานะท่านรู้ไงหลวงปู่ทรงเนี่ยท่านไม่เอาฌานเถอะท่านอยากจะหมดกิเลสอย่างเดียวอยากจะหมดกิเลสอย่างเดียวท่านไม่เอาเตอท่านก็ไม่เอาไม่เอาเตือนวิปัสสนาเอามาดูกายดูจิตเนี่ยเอาความสงบมาอยู่แค่นั้นอยู่แค่อุปจารสมาธินี่จะไม่เข้าดิ่งเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิแล้วมาพอเข้าใจเองว่าคนที่มีฌานก็ต้องมีอารมณ์อย่างนี้นะมันเรียกว่าได้ฌานต้องเข้าได้ตลอดเนี่ยส่วนมากคนที่เกิดนิมิตมากๆนั่นแหละนั่งแล้วเขาจะเห็นนิมิตพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ทำไปมากๆแล้วเขาจะได้นะสำคัญนะต้องเข้าใจนะโยมต้องเข้าใจ
แต่ว่าถ้าทำฌานไปมันบางทีไปโลกได้ครูบาอาจารย์ไปติดได้เหมือนกันนะโตแต่จะมาทำไม่ค่อยมีปัญหาอะไรไม่มีมันก็ดีไปอย่างหนึ่งไม่มีปัญหาอะไรติดขัดอะไรมันไม่ต้องแก้อะไรมากไม่ต้องแก้อะไรมากความสงบก็สงบนั่งอะไรก็สงบแต่มันสงบแบบเข้าแบบเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆสงบนิ่งสงบแบบนี้ก็ยังคนที่จะได้ฌานมันไม่ใช่อย่างนี้หรอกต้องอย่างสงบอย่างที่อาตมาว่านั่นแหละตัวรัดในมือเดียววิตกวิจัยไปทุกกระดาษปั๊บเดียวดิ่งนิ่งเขาถึงอัปปนาเลยปั๊บเดียวเขาถึงอัปปนาเลยเนี่ยได้ฌานเขาต้องเข้าอย่างนั้นเข้าใจนะโยมเนาะแต่ถ้าเจริญวิปัสสนานี่ได้ถึงจิตของเราเข้าบางครั้งเข้าถึงอัปปนาพอถอยออกมาแล้วก็ต้องมาเอาจิตดูกายนี่แหละสำคัญนิพพานจะเกิดได้ก็ต้องนี่แหละต้องเห็นเกิดดับนี่แหละถึงจะเป็นนิพพานถ้าอยู่ในองค์ฌานแล้วมันไม่เกิดนิพพานหรอกมันต้องติดต้องออกมาถ้าอยู่อัปปนาแล้วมันไม่มีเกิดดับมีแต่ดับอย่างเดียวแต่ถ้ามาอยู่อุปจาระมันจะเห็นติดเกิดเห็นติดดับติดคิดเห็นชอบเห็นชังเห็นเฉยนะมันจะเห็นได้เราก็เอามาคู่กันตอนสระเขาเจริญด้วยวิปัสสนาเขาเจริญด้วยคู่กันไปอย่างเงี้ยทำคู่กันไปทำคู่กันไปเดี๋ยวปัญญาเขาเกิดทำอะไรก็มันจะสำเร็จได้มันต้องเต็มนะต้องทำให้เต็มนะเฮียวบางคนก็มีฌานได้ฌานแต่ไม่ได้ปัญญาก็มีเยอะแยะแต่บางคนไม่ได้ฌานแต่ว่าเขาเกิดวิปัสสนาก็มีได้อริยะหรือว่าไม่ได้ฌานก็มีเยอะจะมีมากกว่าแล้วสมัยก่อนนี่ก็พระที่ได้ฌานจะมีเยอะช่วงก่อนนี่เป็นพระที่มีบารมีมากเขาทำสร้างมามากยังมีพระที่ แดงฤทธิ์ได้อะไรได้อย่างเงี้ยเหาะเดินอากาศได้ดำดินได้อย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ต้องไปหวังอย่างนั้นหรอกให้พ้นทุกข์กันแล้วกันไม่ได้เอาไปใช้หรอกนิพพานก็ไม่ได้ไปใช้นิพพานก็ไม่ได้เอาไปใช้ไปเชยอย่างเดียวไม่ได้เอาไปใช้หรอกโยมครับมีอะไรไหมครับผมขออนุญาตหลวงพ่อนะครับไอ้การทำฌานนี่ก็คือจริงๆมันเป็นการทำในขั้นสมถกรรมฐานเป็นการทำจิตให้สงบซึ่งตามที่หลวงพ่อว่าพอเราได้ฌานแล้วนี่มันก็อาศัยแค่ความสงบไปทำวิปัสสนาต่อทีนี้ถ้าถามในเรื่องของฌาน1 2 3 4ฌาน1เนี่ยเราขั้นแรกที่เราจะต้องทำก็คือฌาน1อยู่แล้วถ้าเราทำฌาน1ผ่านไปแล้วทำจนคล่องจนชินเป็นวสีแล้วเราก็จะทำฌาน2ฌาน3ฌาน4ต่อทีนี้ในการที่เราจะทำฌาน1เนี่ยชั้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีวิตกวิจารปิติเอกคตาการทำก็ในขั้นวิตกวิจารมันก็ใช้กรรมฐาน40มันจะมีอนุสติ10มีอสุภะมีอสุภะ10มีกสิณ10แล้วก็มีอรูปฌาน4พรหมวิหาร4มีอาหารเลแล้วก็มีธาตุดินน้ำลมไฟนะครับก็รวมได้เป็นกรรมฐาน40เพราะฉะนั้นเราจะใช้อันใดหนึ่งก็ได้เอามาปฏิบัติในขั้นวิตกวิจารแต่ที่วัดสังฆทานปฏิบัติก็คือหลวงพ่อสนองใช้อานาปานสติก็คืออยู่ในอนุสติ10เราก็ไปบัติในขั้นวิตกวิจารก็ดูลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทก็ทำอยู่อย่างนี้ก็จนวิตกขั้นวิจารก็คือจะเบาลงดูลมหายใจก็จะเบาลงพอถ้าจิตเข้าไปถึงจิตติแล้วก็จะสงบแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเบาตัวหนักหรือว่าตัวลอยจะเป็นลักษณะนี้ครับแล้วก็พอถ้าเราดูถึงปิติแล้วนี่ถ้าไปถึงขั้นสุขต่อไปก็จะเป็นสุขถ้าปิติดับก็จะเจอสุข
บางคนพอเห็นปิติตัวหนักตัวเบาหรือว่าตัวลอยได้หรือว่าขนลุกสู้อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วพอสงบปุ๊บก็คือสุขสุขก็จะมีลักษณะแบบเขาเรียกอิ่มนะครับอิ่มในอารมณ์ก็คือตัวมันส่วนใหญ่จะเป็นตัวเย็นตัวเย็นอยู่อย่างนั้นแล้วก็มีอารมณ์เป็นแบบหนึ่งเดียวนะครับอันนั้นคือมีความสุขแล้วก็มีเอกคตาเอกคตาก็คือมีความรู้สึกว่าเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวจิตตั้งมั่นอยู่ในความคิดอย่างเดียวครับก็จะไม่มีความอย่างอื่นบอพิษอื่นมารบกวนก็เรียกว่าตกอยู่ในห้วงผวังอันนี้เขาเรียกเอกคตาถ้าเกิดปฏิบัติได้ถึง5ขั้นแบบนี้พบแบบนี้ก็ถือว่าอยู่ในชั้นหนึ่งแล้วก็อันนี้คือผ่านชั้นหนึ่งแล้วถ้าถึงเอกคตาแล้วถ้าเกิดเราปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติไปจนคล่องเวลาที่เราจะขึ้นชั้น2ปิติขึ้นปุ๊บนี่ปฏิบัติปุ๊บนี่จะไม่ต้องวิตกวิจารจะไปที่ปิติสุขเอกคตาเลยมี3อย่างในฌาน2แล้วถ้าเราปฏิบัติจนคล่องไปแล้วนี่จะไปเจอฌาน3ฌาน3ก็คือปิติจะไม่มีจะไปสุขเอกคตาเลยพอปฏิบัติปุ๊บก็จะไปสุขเอกคตาเลยแล้วในฌาน4ก็จะไม่มี4อย่างแรกก็จะไปเอกคตาแล้วก็ไปอุเบกขา2อย่างอันนี้เป็นฌาน4มันก็สามารถที่จะอธิบายโยมได้แค่นี้แต่ว่าถ้าจะละเอียดมากกว่านี้ก็ต้องถามอาจารย์ผู้รู้หลายท่านก็มีพระอาจารย์กิจมีพระอาจารย์ทิพกรสามารถที่จะอธิบายได้ละเอียดเอาไว้ถามองค์อื่นนะฮะองค์อื่นมาตอบกันแล้วกันเนาะครับอาตมาไม่ตอบไม่ได้เพราะว่าทำไม่ได้แล้วตอบไม่ได้หรอกครับก็จะเป็นแค่ขั้นสมถะครับถ้าชั้นฌานนี่เป็นแค่สมถะแล้วก็เป็นพื้นฐานอย่างที่หลวงพ่อว่าพอได้ฌานตัวนี้แล้วก็เป็นบาดฐานที่จะไปวิปัสสนาต่อไปครับอาตมาจะพูดถึงเรื่องวิปัสสนา เรื่องทำไมพูดถึงฌานเนี่ยก็คุยกันได้ครับ ครับคำถามต่อมาครับ เป็นของโยมวันเพ็ญอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ ถามมาว่า การนั่งสมาธิแล้วแผ่ส่วนกุศลทั้งหมดแล้วก็ยังเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุและมีเรื่องให้เสียเงินเป็นเพราะอะไรครับโอ้โยมมันกรรมบางอย่างมันไม่อโหสิมันก็เป็นเหตุที่จะต้องไปตามกรรมมันนะครับเป็นเหตุที่ต้องไปตามกรรมแผ่เมตตาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะตัดกรรมได้หมดนะครับทำสมาธิบางทีมันก็ตัดไม่ได้ก็มีกรรมบางอย่างมันเป็นกรรมหนักเป็นกรรมที่จะต้องชดใช้มันก็อย่าแก้ไม่ได้มันเพราะเหตุนี้แหละเพราะเหตุนี้เราก็ต้องยอมมันเราก็ต้องยอมเราพยายามถามต่อมันอย่างเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันหมดแหละอนาคตเราก็ไม่รู้ก็ทำไว้ทำไว้โยมทำแผ่เมตตาไว้อโหสิกรรมก็เชื่อกรรมไว้กันเชื่อกรรมเมื่อมันมีปัญหาแล้วก็ต้องยอมรับกรรมเราจะได้ไม่ทุกข์ไงเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่ยอมรับเป็นไงมันก็เป็นทุกข์ทุกข์แล้วดีไหมล่ะมันไม่ดีไม่ดีแล้วก็ไม่ชอบไม่ชอบจะไปทุกข์ทำไมล่ะไปยึดมันก็เป็นทุกข์ก็สิถ้าเราเชื่อกรรมล่ะเราเชื่อกรรมแล้วก็ปล่อยวางแล้วปล่อยความมันก็ว่างเปล่าไปนี่แหละเราจึงต้องเชื่อกรรมไงตัดทั้งหลายเป็นไปตามกรรมทำกรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีทำกรรมไม่ดีไว้ก็กรรมอะไรก็มาเสวยเราได้นะขนาดพระอรหันต์ยังไม่พ้นเลยต้องใช้กรรมเลยทันทีจนไม่รู้จะเอาอะไรมาทำแล้วจะทำจนเป็นพระอรหันต์แล้วเมตตาเขาสุดๆแล้วทุกอย่างสุดๆหมดแล้วแต่กรรมก็ยังไม่ได้เป็นอโหสินะครับจะยังไม่ตายยังไม่เป็นอโหสิในชาตินี้ยังต้องใช้อยู่นะอโหสิกรรมนี่หมายถึงว่าอย่างพระโสดาบันอย่างเงี้ยแต่ว่ากรรมเป็นอโหสิกรรมก็แต่ชาตินี้ก็ไม่เป็นอโหสิแต่พอตายไปแล้วไม่ต้องไปใช้ครับก็ไม่ได้มาเกิดไม่ใครฆ่าแล้ว
กิดบนสวรรค์เนี่ยใครจะมาฆ่าแล้วก็กรรมเป็นโหสิกรรมหมดแล้วกรรมทำไว้เนี่ยมันมีในใจเรานี่มันทำไว้มากมายมันเกิดมาเท่าไหร่แล้วมากมายนะเกิดมามากครับเกิดมาโอ้เกิดเป็นสัตว์เป็นสัตว์กระดูกเถอะไปกินเขาก็มีเกิดไปเขากินก็มีก็ผลัดกันไปอย่างนี้แหละเกิดเป็นเสือเกิดไปเป็นสิงโตไปที่มันกินสัตว์ที่เกิดมากินสัตว์น่ะครับโอ้โหก็ทำเขาไว้มากมายน่ะโอ้โหปีปีนี่มันกินเท่าไหร่อ่ะมันทำชีวิตเขาหลายชีวิตมากมายเลยนะโอ้โหเกิดเนี่ยโอ้น่ากลัวนะโอ้มันกินช้างกินควายใหญ่ๆเนี่ยหูห้าตัวตัวลมกินทั้งเป็นนะครับกินจนตายไปแหละกินมันลมกินจนได้ ช้างก็เจอกระทิงกระเทิงก็เจอทั้งนั้นแหละ แต่พวกนี้ก็เหมือนกันพวกเสือพวกไอ้สิงโตเนี่ยตอนควายควิดตายเหมือนกัน โอ้มันก็โอ้โหดูมันแล้วก็ดูแล้วเราก็สลดนะทำให้เราก็เอาเราเข้าไปสมมติไงเนี่ยเราก็เกิดมาอย่างนี้มากมายเนี่ยเกิดมาให้เขากินเกิดมากินเขาแล้วก็เป็นมามากมายอย่างเงี้ยนะดูแล้วพิจารณานะโยมดูต้องพิจารณาโอปนิโกน้อมเข้ามาที่ตัวเราเนี่ยเราก็เป็นมาทุกอย่างแล้วนะไปกินเขาเนี่ยมันโอ้โหทุกข์ขนาดไหนอะโยมมันโหดเขากัดกินน่ากลัวจริงๆถ้าเราไม่น้อมเข้ามาที่ตัวเราแล้วก็มันก็สลดนะเราก็ไม่กลัวนะเออนี่เราต้องน้อมเข้ามาและต่อไปมันจะทำให้เกิดเมตตาเองเห็นทุกข์ไงคนเห็นทุกข์มันจะเห็นธรรมเห็นธรรมแล้วมันจะได้ธรรมเราต้องทำไม่ทำไม่เห็นหรอกก็ใจเรานี่แหละโอ้มันดีโก้ก็ไม่ใช่อะไรก็น้อมเข้ามาเปรียบเทียบกับตัวเราเราก็เป็นมาอย่างนี้มาที่จะเป็นแต่อยู่มาครับถ้าเกิดใหม่ก็มาเป็นอย่างนี้อีกเอาไหมก็ไม่อยากเกิดแล้วเห็นไหมนรกหนักกว่านี้อีกนี่แกเป็นสัตว์นะนี่แกเป็นสัตว์มันยังทุกข์ขนาดนี้นรกทุกข์กว่านี้เปรตก็ทุกข์กว่านี้เนี่ยจังโอ้มันดีโก้น้อมเข้ามาเห็นความทุกข์ความสุขก็ตามเห็นดีเราจะได้ทำดีเห็นไม่ดีเราจะได้กลัวเราจะได้ไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีทำดีแก้ไขต้องเป็นอย่างนั้นครับมีอะไรอีกอันนี้เรียกว่าเป็นวิบากได้ไหมหลวงพ่อเป็นวิบากไม่ต้นของกรรมครับเขาแผ่กุศลไปแล้วก็การแผ่กุศลในครั้งนี้ก็เป็นการปฏิบัติในปัจจุบันที่เราก็ไม่สร้างกุศลครับตามไปแต่ที่ว่ายังมีวัฏเทศอยู่ก็เพราะว่าวิบากใช่ไหมวิบากเพราะว่ากรรมที่เราทำไว้มาปรากฏครับแล้วคิดโอ้โหมันนึกถึงเราทำนี่ทำไม่ใช่น้อยนะครับครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมอนนท์อยู่จังอ๋อโทษทีครับตอบไปแล้วข้ามหน่อยครับคำถามนี้ครับมาจากโยมพานุวัฒน์ครับโยมพานุวัฒน์ถามมาว่าไม่บอกสถานที่มานะครับถามมาว่าผมติดพนันมากขึ้นทุกวัน อยากเลิก ห้ามใจเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้ อยากสอบถามพระอาจารย์พระอาจารย์ช่วยแนะแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการเลิกในสิ่งนี้ว่าต้องทำอย่างไรครับถ้าอยากเลิกจริงๆเนี่ยเลิกได้เนี่ยโยมจะเลิกได้แล้วเนี่ยครับเนี่ยยังไงก็เลิกได้ถ้าคิดได้นะครับคิดได้เลยไงจะคิดได้แล้วจะเลิกได้เนี่ยคิดได้เนี่ยจะเลิกได้คิดตัวเห็นนะมันชัดเจนแหละคิดดูเห็นในชัดเจนให้เห็นโทษมันชัดอบายมุขนะปากทางแห่งความเสื่อมมันเสื่อมนะได้มามันก็เสียไปได้มาก็เสียไปส่วนใหญ่ไปเสียแล้วโยมก็คิดไว้เสียเงินไม่เท่าไรบางคนไปเล่นนะเสียชีวิตด้วยนะบางทีไปโกงเขาไงครับไปโกงเขาเนี่ยบางทีก็ถ้าใครโกงเรานี่บางทีมันก็ไปเอาชีวิตเขาได้นะแค้นโกงเนี่ย
แล้วก็คิดไปโยมมันเป็นโทษไม่รักลูกรักเมียรักพ่อรักแม่ก็ต้องนึกถึงคนอื่นด้วยอย่านึกถึงตัวเราเขาไม่ได้เราต้องแคร์คนอื่นด้วย เราอยากเป็นคนดีไม่เล่าก็ดูที่เห็นโทษของมันคิดพิจารณาความเป็นจริงที่มีอยู่นั่นแหละเอามาพิจารณาเนี่ยโยมคิดอย่างเงี้ยแสดงว่าโยมเริ่มเห็นโทษมันแล้วไงครับทีนี้ก็เลยเอาพิจารณาบ่อยๆเหลือการพยายามใช่ไหมหลวงพ่อต้องพยายามเลิกให้ได้ต้องพยายามต้องพยายามอยู่ต้องถ้ามีลูกก็นึกถึงลูกมีเมียก็นึกถึงเมียมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องก็ต้องนึกถึงต้องนึกถึงด้วยครับถ้าไม่งั้นมันใจมันไม่ยอมหรอกครับนึกถึงผลเสียอย่างที่หลวงพ่อว่าใช่นึกถึงผลเสียมันไม่ดีหรอกโยมเลิกให้ได้เลิกไปแต่วันนั้นโอ้โหการพนันนี่มันร้ายจริงๆนะเรียกว่าผีครับผีมันสิงผีมันสิงผีมันหลอกครับโอ้ตัดใจให้ได้ตัดใจให้ได้ใช่ต้องพยายามไม่ไปพอถึงเวลาไม่ไปไม่ไปพยายามไม่ไปพยายามไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ไม่ไปเองครับทำให้ได้เราต้องนึกคนอื่นเขาก็มีเลิกได้ไหมโยมเขาก็มีคนที่เขาเลิกก็มีเยอะแยะไอ้การพนันที่ไม่เลิกกับคนที่เขาเล่นเป็นหรือเขาโกงเป็นอะไรเงี้ยเขาไม่เสียไงเขามีแต่ได้เล่นแล้วมีแต่ได้เราจะทำไงล่ะหลวงพ่อที่ว่าพอจะไปแล้วจะทำให้ไปเนี่ยให้ไปทำกรรมฐานอะไรดีไหมถ้าจะให้ดีนะถ้าโยมฟังธรรมะเนี่ยฟังบ่อยๆแล้วก็ทำสมาธิครับทำสมาธิถ้าได้สมาธิปุ๊บได้เลิกได้เลยครับเลิกได้ทันทีเลยโยมทำสมาธิจำสมาธิเลยสมาธิเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็อธิษฐานด้วยอธิษฐานขอบุญบารมีที่เราได้สร้างมาเขาดีขอบุญบารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้เราเลิกอธิษฐานขอเลิกเลยครับโอธรรมะของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยขอให้ได้สมาธิเอจะได้เลิกเล่นเลิกให้เด็ดขาดเลยเข้ามาทางนี้แหละโยมถ้าไม่งั้นโยมเลิกไม่ได้หรอกเลิกยากเลิกยากเลิกดีก็ไปทางอื่นดีครับไม่ออกไปทางเอาอย่างอื่นไปเลิกบางทีก็ไปติดเหล้าอย่างเงี้ยก็ไม่ดีเลิกมาทางนี้ดีกว่ามาทำสมาธิดีกว่าครับนะมาทางดังนี้แล้วแน่นอนครับ ถ้าตายแล้วโอ้โหผมต้องนึกถึงความตายด้วยนะโยมความตายเอาอะไรไปได้เอาอะไรไปไม่ได้เลยมีมากมายก็เอาไปไม่ได้ร่างกายเรานี่ก็เอาไปไม่ได้นี่ก็ต้องเอาไว้ให้กับโลกไม่ใช่ของเราบุญกับบาปเท่านั้นแหละสุขกับทุกข์นี่แหละที่จะไปต่อเราอีกแล้วทุกข์อยากได้มาแล้วไม่ได้ไม่อยากได้แล้วใครๆก็ไม่อยากได้อยากได้แต่สุขเท่านั้นแหละใครๆก็อยากเก็บไปสวรรค์เก็บไว้สวรรค์กันเอางั้นนายโยมนะต้องอดทนโยมนี่เนี่ยแหละจะได้อยู่นี่แสดงว่าฟังธรรมะเนี่ยแสดงว่าเริ่มแหละเพราะถ้าไม่ได้ดูธรรมะไม่ได้ฟังธรรมะคงไม่ถามมานะครับใช่ทีนี้ก็ต้องพยายามแล้วก็จริงๆแล้วการพนันก็ทําไม่ได้ทําให้เรามีผลเสียแต่เพียงผู้เดียวนะครับก็ทําให้ครอบครัวเดือดร้อนด้วยเดือดร้อนบางทีเรามีลูกเราต้องส่งเสียลูกถ้าไปติดการพนันเงินที่จะไปส่งเสียดูแลลูกดูภรรยาก็ต้องออกไปเสียการพนันทำให้ครอบครัวเดือดร้อนครับทำให้ลูกเต้าลำบากเดือดร้อนแน่นอนทำให้ภรรยาลำบากก็เดือดร้อนแล้วก็พอลูกภรรยาลำบากก็บางทีอาจจะหาทางออกทางผิดๆใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่ครับลูกอาจจะไปหาเงินในทางที่ผิดไปเล่นการพนันตามพ่อมั้งใช่หรือว่าไปดื่มเหล้าไปเสพของเสพติดอะไรเพื่อเป็นทางแก้ซึ่งเป็นผลกระทบครับเป็นผลกระทบได้ใช่แล้วก็ภรรยาเองก็พอสามีไม่มีรายได้ขึ้นมาตัวเองต้องไปหารายได้อาจจะไปทำผิดทำผิดศีลธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองอีกเป็นผลตามมามากมายครับเพราะนั้นก็ถ้าเลือกได้ดีที่สุดใช่ดีที่สุดแล้วครับจะได้เอาเงินมาปนมาช่วยเหลือครอบครัวครอบครัวจะได้มีความสุขโยมครับ
เหมือนขึ้นสวรรค์แล้วกันแล้วกันเรียกว่าตอนนี้เราตกอยู่ในนรกก็พยายามทำให้ได้โยมพยายามทำให้ได้ดีที่สุดกำลังใจให้กำลังใจให้นะทำเถอะโยมคนเราเกิดมาเดี๋ยวก็ตายอยู่กันไม่นานหรอกตายเมื่อไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องทำดีให้ได้มานั่งสมาธิกันแล้วกันครับสมาทานศีลก่อนเลยศีล5นะอยากเลิกสมาทานศีล5ก่อนแล้วก็ตั้งใจไม่ไปแล้วขอทำสมาธิเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งครับเราต้องมีที่พึ่งไว้นะตายแล้วจะพึ่งอะไรโยมพึ่งอะไรไม่ได้เลยนะเอาอะไรไปก็ไม่ได้บุญกับบาปนี่แหละที่จะไปกับเรายังไงก็ไปเราไม่ทำบุญอะไรไปกับเราก็บาปไปกับเราสิครับแล้วเล่นกันมานานเนี่ยไม่ได้บุญนะมันเป็นบาปได้บาปใช่ทำกับกรรมฐานเนี่ยจะได้ปัญญาแล้วก็ยังได้บุญใช่ใช่ได้บุญได้แน่ๆครับใช่ได้ปัญญาอาจจะตามมาภายหลังครับก็ทำปุ๊บได้เลยสมาทานศีลนิยมได้ทันทีแหละได้บุญทันทีเลยสมาทานศีล5เลยเอาศีล5นี่แหละแค่ศีล5เนี่ยสมาทานไว้เลยแล้วก็ทำสมาธิด้วยจะค่อยทำไปทำไปทำไปเลิกได้ต้องมีเครื่องเลิกอุปกรณ์เครื่องเลิกก็นี่แหละศีลสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาด้วยจะได้พิจารณาให้เห็นโทษครับเราจะได้เห็นทุกข์หรือไม่ก็ไปออกกำลังกายอะไรก็ยังดีกว่าใช่ไหมหลวงพ่อใช่มันต้องไปกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะ กลุ่มทางปฏิบัติมาทางอะไรอย่างเงี้ย พอรู้ว่ามันจะอยากไปเล่นการพนันเปลี่ยนใส่รองเท้าแต่งชุดกีฬาวิ่งดีกว่า เอาทางดีดีกว่าโยมได้กำลังไม่เสียเงินใช่แต่ปฏิบัติกรรมฐานก็ดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วได้บุญได้ประโยชน์รวมทำสมาธิเนี่ยอาจจะได้เลยเนี่ยครับอาจจะเป็นเหตุปัจจัยนะครับเหตุปัจจัยให้มาทำสมาธิได้เนี่ยโยมมาฟังธรรมานี่แสดงว่าโยมจิตโยมมีพื้นฐานครับเนี่ยมีพื้นฐานมาเลยนะเนี่ยครับมีเหตุปัจจัยมามีเหตุปัจจัยเนี่ยครับโยมเนี่ยแต่พวกคนนี่น้อยที่จะคิดเลิกที่จะคิดอะไรเนี่ยมันต้องเห็นโทษแหละครับต้องเริ่มเห็นโทษต้องมีบารมีมาครับเนี่ยบารมีเคยสร้างมาจึงมาฟังธรรมได้ครับโอ้ฟังธรรมได้นี่แสดงว่ามีบารมีแหละครับมาปฏิบัติเลยทำเลยสมาธิเนี่ยถ้าทำแล้วเดี๋ยวก็ได้ครับพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ส่งเสริมให้คนเล่นการพนันนะครับมีในศีล5ใช่ครับก็อยู่ในข้อ5ศีล5ข้อที่5ใช่ก็ไม่ให้งดเว้นการสิ่งเสพติดหรือการพนันต่างๆมีอะไรไหมไม่คำถามหมดแล้วครับหมดแล้วนะครับพอดีก็ใกล้เวลาเวลาก็ใกล้จะหมดแหละครับเอาก็ดีนะโยมนะธรรมทานสิ้น5เลยไม่ยากโยมสิ้น5นี่โอ้มันจะไม่ต้องไปทำอะไรอ่ะจะไปยากอะไรแล้วถ้าต้องทำสิมันยากกว่าใช่ไหมครับยังสมาธินี่ก็ยังต้องกำหนดต้องอะไรศีล5เนี่ยแค่ไม่ไปทำไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่จำเป็นต้องฆ่าไม่ไปลักทรัพย์เอาผิดปิดกาเมพูดปดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อไม่ดื่มสุราเมรัยของมึนเมาเนี่ยเอาศีล5ก่อนเลยสมาทานศีล5แล้วก็พยายามนั่งสมาธิครั้งแรกๆก็สักไม่ต้องมาก5นาทีก็ได้แต่ทำไม่ได้3เวลานะพุทธองค์ทรงตัดไว้อย่างนั้นให้ทำเช้ากลางวันเย็นชั่วรัดในมือเดียวแล้วก็จะไม่ห่างจากฌานเลยถ้าทำได้ตามเวลาเนี่ยพุทธเจ้าว่าไม่ห่างจากฌานนะแล้วต่อไปถ้าทำไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่รัดในมือเดียวหรอกเอาไปจะนั่งขัดสมาธิได้ต้องเป็นนาทีแล้วมารัดเจ้านิ้วรัดนิ้วมือเดียวแล้วลุกเลยนี่มันก็จะยากนะก็จะทำมากไปเรื่อยๆแหละ5นาที10นาทีนะครับนะครับทำไปก็โอ้เป็นชั่วโมงได้ทีนี้ก็ทำได้ทุกวันทำบ่อยสมาธินี้เพิ่งยิ่งทำพอสงบแล้วมัน
ยิ่งทำบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะแล้วก็เข้าไปในกลุ่มของคนที่ปฏิบัติแล้วมันก็จะพัฒนาไปเองไม่ต้องกลัว มันจะหมดปัญหาแน่นอนนะนิดเดียวโยมไม่ยากเลยเนี่ยฟังธรรมะได้แล้วเนี่ยโอ้เอาไปเอาไปเข้าไปพิจารณาตัวเราบ่อยๆว่ามันไม่ดีนึกถึงพ่อถึงแม่ถ้ามีเมียก็นึกถึงเมียนึกถึงลูกมีลูกก็นึกถึงลูกไม่มีลูกก็นึกถึงพ่อถึงแม่ถึงญาติพี่น้องว่าเขาจะรู้สึกยังไงทุกคนแหละไม่อยากหรอกไม่อยากให้เล่นหรอกโยมถ้าโยมไปเล่นทีไรได้มาทุกทีนะเขาก็อยากให้เล่น แต่นี่ไปทีไรเสี่ยงทุกทีใช่ไหม อันนี้เป็นครูสอนอยู่แล้วยังไงก็มันไม่ได้อะมันน้าได้แต่ครั้งหนึ่งได้มาครั้งโอ้โหเสียซะเยอะเลยนึกแค่นทอดมันสิโยมเขาเล่นรวยมีไหมโอ้ไม่มีหรอกเขาเล่นรวยไหนต้องโกงเป็นคนโกงเป็นโกงเป็นแต่เล่นรวยโกงก็บาปเลยครับเขาไม่กลัวบาปในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาและคำถามใน Facebook สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับขออนุโมทนากับญาติโยมเนาะผู้ปฏิบัติธรรมฟังธรรมขอให้สำเร็จสมหวังดังตั้งใจทุกประการพัฒนาความสุขขอให้ได้สุขพัฒนาความพ้นทุกข์ขอให้พ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถอดสาธุเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์